สวัสดีครับนี่คือรายการโทรทัศน์ครูเพื่อการเรียนรู้และฝึกหัดการใช้งานแท็บเล็ตนะครับในตอนที่1นี้นะครับเราจะมาเริ่มต้นจากการเรียนรู้ความหมายง่ายๆของคำว่าแท็บเล็ตคืออะไรกันก่อนแท็บเล็ตคือเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดใหม่ที่ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานแบบพกพามีขนาดเล็กน้ำหนักเบาพกพาไปใช้งานในที่ต่างๆได้โดยสะดวกในอดีตเราได้รู้จักกับเครื่องคอมพิวเตอร์ในยุคแรกๆมาแล้วเรียกว่า PC หรือ Personal Computerที่เริ่มต้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะต่อมาได้มีการพัฒนาให้มีขนาดเล็กลงเพื่อความสะดวกในการพกพาไปใช้นอกสถานที่ได้เราเรียกคอมพิวเตอร์พกพาในยุคแรกว่าโน้ตบุ๊กแต่คอมพิวเตอร์แบบโน้ตบุ๊กนี้ก็ยังตอบสนองความต้องการในการใช้งานแบบทุกที่ทุกเวลาตลอดทั้งวันไม่ได้จึงต้องมีการพัฒนาคอมพิวเตอร์ให้เล็กลงไปอีกเรียกว่าแท็บเล็ตลักษณะของแท็บเล็ตคือตัวเครื่องเป็นชิ้นเดียวไม่มีฝาพับไม่มีแป้นพิมพ์หน้าจอเป็นระบบสัมผัสสั่งงานโดยการใช้นิ้วสัมผัสที่หน้าจอทั้งการกดปุ่มคำสั่งบนหน้าจอและพิมพ์ข้อความด้วยแป้นพิมพ์เสมือนสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายได้ซึ่งจุดเด่นของแท็บเล็ตก็คือมีขนาดเล็กน้ำหนักเบาพกพาสะดวกนะครับแล้วก็สามารถที่จะเปิดปิดได้รวดเร็วทันทีและกำลังไฟของมันก็สามารถใช้งานได้ยาวนานตลอดทั้งวันด้วยนะครับในปัจจุบันนะครับคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กแบบแท็บเล็ตนี้ก็กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามีการพิสูจน์ชี้ชัดแล้วว่ามันเหมาะสมกับการนำมาใช้ในระบบการเรียนการสอนของเราครับให้นักเรียนนักศึกษาสามารถที่จะใช้งานค้นหาข้อมูลความรู้ต่างๆได้นั่นเอง